อร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชรามรกตวันนี้ขอเสนอเมนูเฮลตี้เหมาะสำหรับผู้ที่ดูแลสุขภาพนำผักชีมาทำเป็นเมนูทานเล่นยำผักชีกับน้ำสลัดญี่ปุ่นไปเริ่มทำกันเลยค่ะเริ่มด้วยวิธีทำน้ำสลัดญี่ปุ่นสูตรนี้ดีต่อสุขภาพแน่นอนเพราะใช้น้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันรามรกตจากนั้นใส่ซีอิ๊วญี่ปุ่นน้ำมะนาวน้ำเชื่อมพริกไทยดำบุกผิวมะนาวและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันตักใส่ภาชนะโรยงาขาวคั่วเตรียมไว้วิธีทำยำผักชีใส่เม็ดมะม่วงหิมพานต์ลงในภาชนะพรมด้วยน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันปรามรกตเสร็จแล้วนำเข้าอบในหม้อทอดไร้น้ำมันเรียมไว้จากนั้นนำผักชีเด็ดใบพร้อมก้านลงในภาชนะตามด้วยหอมแขกซอยบางมะเขือเทศราชินีและน้ำสลัดญี่ปุ่นเคล้าให้เข้ากันเสร็จแล้วจัดยำผักชีใส่ภาชนะใส่เม็ดมะม่วงหิมพานต์อบสุกโรยด้วยกระเทียมเจียวแผ่นหอมเจียวและพริกขี้หนูแห้งทอดรับประทานคู่กับน้ำสลัดญี่ปุ่น